วแซ่บๆครับอันนี้สบายดีสาวต๋อมจากช่องอีสานสู้เด้อค่ะมือนี่เฮายังอยู่ที่วังเวียงสปป.ลาวเป็นมือสุดท้ายเด้อจ้ะบรรยากาศยามเช้าก็เงียบสงบอากาศดีวิวก็สวยงามจะมีแต่ภูเขาสูงๆเป็นเอกลักษณ์ของวังเวียงเพิ่นเลยจ้าเช้ามื้อนี้เฮาก็จะมากินอาหารเช้าที่โรงแรมจัดไว้ให้เด้อค่ะเพื่อเติมพลังงานก่อนที่จะไปเที่ยวต่อยามมื้อเช้าเด้อจ้ะกับข้าวครับหิวหิวทำไงรสชาติยังไงสลัดเลยวันนี้ทานหลังจากที่กินข้าวเช้าเสร็จแล้วเฮาก็จะมาแวะเที่ยวที่ถ้ำนางฟ้าเด้อค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมหลากหลายชนิดให้นักท่องเที่ยวได้เล่นเด้อจ้ะราคาตั๋วเข้าชมก็คนละ 10,000 กีบส่วนบางคนที่เข้าไปเล่นซิปไลน์ก็จ่ายพร้อมค่าเข้าเลยรวมประมาณ 250,000 กีบอ๋อถ้ำนางฟ้าครับเรามาเที่ยวที่น้ำนางฟ้าแล้วก็มีซิปไลน์อยู่ด้านข้างนี่ด้วยครับนี่เล่นได้8เส้นต่อคนราคาประมาณ500บาทเขาจะเอากันลงสิไม้อีกละโอ้ผมถึงต้องลงไปข้างล่างเราจะเดินเดินไปไหนนี่ราคาประมาณ500บาทต่อคนนะคะเล่นได้8เส้นนี่มาแล้วมีเรือคายักรถบักกี้ที่เช่าครับสำหรับนักท่องเที่ยวร้านกาแฟครับเนาะร้านกาแฟสวยๆครับอ่านออกเลยนั่นน่ะเหมือนนางฟ้าไหมล่ะมาดูสิถ้ำนางฟ้าอ้าวอ่านดูสินางฟ้าเหมือนไหมนี่ถ้าไม่เหมือนให้มาดูตรงนี้เนี่ยเหมือนนางฟ้าไหมนางสาวลาวมาเลยมิสสาวลาวเฮาก็เข้ามาภายในถ้ำนางฟ้ามาเมืองบรรยากาศและความสวยงามกันได้เลยจ้า
ลอดอีกแล้วครับติดลอดถ้ำด้วยครับโอ้ต่ำครับต่ำโอ้ต้องได้คลานครับโอ้ยจ้าว่าแต่ช่างไก่นี่โอ้ยมาจากไอ้เมืองปักเซอ๋อจากปักเซว่ะแม่นอยู่เขาว่าจริงสิบ่เก็บเห็ดเลยนะดิพี่มองเก็บเห็ดดำเด้อดิจากเที่ยวถ้ำนางฟ้าแล้วเฮาก็เดินทางกลับไปที่เวียงจันทน์นะคะโดยใช้ทางด่วนระยะทาง 109.1 กิโลเมตรเด้อจ้าใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเดินทางฮอดเวียงจันทน์ค่ะบางช่วงของถนนเฮาก็จะวิ่งขนานกับทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงเด้อจ้าและก่อนเดินทางกลับเฮาก็แวะกินข้าวเที่ยงกันก่อนกับไทยเด้อจ้าร้านเฝอแล้วก็มีลาบมีกบย่างพร้อมตัวใหญ่ๆเลยกบยัดไส้พวงนมย่างพร้อมจ้าแซ่บหลายโล 20,000 ครับโล 20,000 มันดาวมอไซค์ได้เลยนะ